สวัสดีครับหลังจากราคาของตัว Sony A6700 ออกมานะครับคำถามแรกเลยที่พี่ถามตัวเองแล้วก็เกิดคลิปนี้ขึ้นมาจากราคานะครับซึ่งตอนแรกนะครับราคาของ Sony A6700 เนี่ยออกมาที่ 48,990 บาทนะครับคือมันว้าวอ่ะมีสเปคที่ดีแล้วก็น่าใช้แล้วก็ในราคาที่ไม่เกิน 50,000 ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นหน้าวันนั้นคือแบบตัวนี้แหละคือตัวจบแต่พอราคาออกมาจริงๆครับตอนนี้ราคาอยู่ที่บอดี้อย่างเดียวนะครับ 52,990 ซึ่งพี่รู้สึกว่าค่อนข้างสูงนะถ้ามาพร้อมกับเลนส์คิดเนี่ยอยู่ที่ 56,990 ถ้าเป็นพี่นะในตระกูล Sony เหมือนกันพี่จะเลือก ZV-E1 หรือไม่ก็ A74 หรือไม่ก็รอ A74 Mark II ครับคิดว่า A67 ในราคาเท่านี้นะครับน่าจะยากแล้วก็น่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่วันนี้พี่ก็เลยจะลองเอาตัว Sony A67 เนี่ยมาเปรียบเทียบกับCanon R8 ซึ่ง Canon R8 เป็นกล้อง Full Frame ในราคาที่ใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยความเป็น Full Frame กับความเป็น APS-C แล้วก็ความเป็น SLR Style ของ Canon R8 กับความเป็น Lens Finder Style ของ Sony A7 เนี่ยตัวไหนมันน่าใช้กว่ากันข้อแรกเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของราคาใช่ไหมตัว Sony A7 เนี่ยบอดี้อย่างเดียวนะครับอยู่ที่ 52,990แต่ตอนนี้นะครับราคาของ Canon R8 อยู่ที่ 54,900 คือต่างกันอยู่แค่ 2,000 ลองตัดสินง่ายๆว่าเพิ่มเงินอีก 2,000 เพื่อได้กล้อง Full Frame คิดว่าเรายอมจ่าย 2,000 จาก APS-C เพื่อที่จะได้ใช้กล้อง Full Frame ในราคาที่เพิ่มขึ้นแค่ 2,000 ลองคิดดูว่า 2,000 เนี่ยเราจะจ่ายเพื่อความเป็น Full Frame ไหมซึ่งถ้าพี่จะเลือก Canon R8 ก็จะมีอยู่8ข้อที่จะทำให้พี่ตัดสินใจนะครับ1เลยก็คือรูปร่างหน้าตาที่เป็นสไตล์ DSLR นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ชอบสไตล์ DSLR อันเนี้ยก็ตัดสินได้เลยว่าพี่เลือก Canon R8 แน่นอนเพราะตัว Sony A7 เนี่ยเป็น Lens Finder Style นะครับคือทั้ง2ตัวทั้ง2รุ่นเนี่ยคือมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับส่วนข้อ2ก็คือในเรื่องของความเป็น Full Frame ของ Canon R8ส่วนข้อ3ก็คือมีค่า ISO ที่สูงกว่านะครับแล้วก็ข้อ4คือจำนวนจุดโฟกัสที่มากกว่าข้อที่5นะก็คือความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีความเร็วมากถึง40เฟรมต่อวินาทีส่วนข้อ6ก็คือมีจอที่มีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่ 1.6 ล้านดอทแล้วก็ข้อ7คือน้ำหนักที่เบากว่านะครับที่461กรัมแล้วก็ข้อ8ข้อสุดท้ายก็คือระบบการถ่ายภาพแบบ pre-shooting นะครับที่ทำได้ทั้งกับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับที่ถ่ายล่วงหน้าก่อนเรากดชัตเตอร์ได้3วินาทีนะแต่ถ้าพี่จะเลือก Sony A7 นะครับก็มี8ข้อเหมือนกันซึ่งข้อแรกก็คือเหมือนกันคือถ้าพี่เป็นคนที่ชอบหรือหลงไหลกล้องสไตล์ Lens Finder นะพี่ก็จะเลือก Sony A7 แน่ๆอยู่แล้วส่วนข้อ2ก็คือความละเอียดที่มีมากกว่านะอยู่ที่26ล้านพิกเซลนะแล้วก็ข้อ3ก็คือในเรื่องของการโฟกัสแบบ Real Time Tracking นะที่เป็นแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถจดจำท่วงท่าแบบ Recognize ซึ่งพี่รู้สึกว่าเป็นพัฒนาการระบบโฟกัสและรู้สึกเชื่อว่า Sony ทำได้ดีกว่าส่วนข้อ4คือระบบกันสั่น IBIS ที่มีในตัวของ Sony A7 ที่มีถึง5สต็อปเนี่ยพี่รู้สึกว่าตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะส่วนข้อ5ก็คือ Picture Profile Acinetone นะครับซึ่งถ้าใครขี้เกียจอย่างเงี้ยเป็นไฟล์หลอกของ Sony ซึ่งพี่ถ่ายด้วย Sony ZV-E10 นะครับถ้าไฟล์หลอกถ้าเราไม่เกรดดิ้งก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนข้อ6ก็คือในเรื่องของวิดีโอ Full HD นะครับที่ 240p ส่วนข้อ7ก็คือวิดีโอ Reframing นะพี่รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่เนี้ยอย่างถ่ายงานคนเดียวนี่พี่รู้สึกว่า reframing ของกล้อง Sony ที่มีใน ZV-E1 แล้วก็เอามาใส่ใน Sony A7 เนี่ยมันตอบโจทย์ของคนที่ทำงานคนเดียวส่วนข้อ8ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่สามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะครับที่550ภาพนะครับCanon R8 นะครับเป็นกล้อง Full Frame CMOS Sensor นะครับความละเอียดอยู่ที่ 24.2 ล้านพิกเซลนะครับใช้โปรเซสเซอร์ DGX นะครับส่วนตัว Sony A6700 นะครับเป็น APS-C BSI CMOS Sensor นะครับความละเอียดอยู่ที่26ล้านพิกเซลนะครับโปรเซสเซอร์เป็น Bion XR ที่สเปคมาว่ามีความเร็วมากขึ้นถึง8เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ A6600นะส่วนค่า ISO นะครับ Canon R8 เนี่ย ISO ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับค่า ISO สูงสุดที่ 12,400 นะครับแล้วก็สามารถขยายได้นะครับเป็น50
ถึง 12,400 นะครับส่วนตัว Sony A6700 เนี่ยค่า ISO ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 32,000 แต่ก็สามารถขยายได้นะเป็น50ถึง 124,000 เท่ากันนะครับส่วนจุดโฟกัสตัว Canon R8 เนี่ยมีจุดโฟกัสมากถึง 1,053 จุด Sony A6700 เนี่ยมีจุดโฟกัส759จุดนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ของ Canon R8 นะช้าสุดที่30วินะครับเร็วสุดที่1ต่อ 4,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง1ต่อ 16,000 นะครับส่วน Sony A6700 นะครับสปีดชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดก็ได้30วิเท่ากันนะครับแล้วก็เร็วสุดที่1ต่อ 4,000 เท่ากันนะครับส่วนชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเพิ่มความเร็วได้เป็น1ต่อ 8,000 นะครับส่วนในเรื่องความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับ Canon R8 เนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วสูงสุดถึง40ภาพต่อวินาทีนะส่วน Sony A7 เนี่ยทำได้แค่11ภาพต่อวินาทีแต่สิ่งหนึ่งที่ Canon R8 ไม่มีนะครับก็คือระบบกันสั่นในตัวนะครับแต่จะมีระบบกันสั่นที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตัว Sony A7 เนี่ยจะมีระบบกันสั่นในตัว IBIS นะครับที่สามารถกันสั่นได้ถึง5สต็อปมาถึงในเรื่องของวิดีโอนะครับ Canon R8 เนี่ยสามารถทำได้ที่ 4K60p นะครับแล้วก็ Full HD ได้ 160p นะครับเป็นแบบ422 10บิตนะครับส่วนตัว Sony A6700 4K เนี่ยจะสามารถทำได้ถึง 120p นะครับแต่เป็นแบบครอปนะแต่ถ้าแบบไม่ครอปก็คือได้เท่ากันที่ 4K60p นะครับส่วน Full HD นะครับทำได้ถึง 240p นะครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็นไฟล์422 10บิตเหมือนกันนะครับส่วน picture profile นะครับ Canon R8 ก็จะมี Canon Log 3นะครับส่วนตัว A7 ก็มี Sony หรือ S Log 3เหมือนกันนะครับแต่จุดเด่นของ Sony ก็จะมีตัว S Cinetone นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น picture profile ที่ไม่ต้องเกรดดิ้งนะครับลดระยะเวลาในการเกรดดิ้ง2คือเขาบอกสวยเลยโดยที่ไม่ต้องเกรดดิ้งและอีกอันหนึ่งที่ Sony A7 present มาได้น่าสนใจก็คือตัว reframing นะครับที่สามารถ reframe ได้ส่วนหน้าจอเนี่ยทั้งคู่ก็จะเป็นจอแบบ Very Angle นะครับขนาด3นิ้วเท่ากันนะแต่ของ Canon R8 จะมีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่ 1.6 ล้านดอทนะครับส่วนตัว Sony A7 เนี่ยมีความละเอียดแค่ 1.03 ล้านดอทแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนนะครับ Canon R8 เนี่ยสามารถถ่ายได้แค่370ภาพส่วน Sony A7 นะสามารถทำได้ถึง550ภาพมาในเรื่องของน้ำหนักนะครับตัว Canon R8 เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบากว่านะครับอยู่ที่461กรัมนะครับส่วนตัว Sony A7 เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่493กรัมนะก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับราคาที่เพิ่มมากขึ้นอีก 2,000 แล้วได้กล้อง Full Frame กับราคาที่ถูกกว่าแค่ 2,000 แต่ได้กล้อง APS-Cแต่พี่ก็ยังรู้สึกว่าราคา APS-C ของ Sony A7 ก็ยังค่อนข้างสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าพี่ว่ามีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่จะมาเปรียบเทียบกันก็คือ Canon R7 เพราะว่าจริงๆแล้วที่เอามาเปรียบเทียบกับ R8 ก่อนเพราะรู้สึกว่าราคาของ A7 เนี่ยทำมาใกล้เคียงกับราคาของกล้อง Full Frame ก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบกล้อง Full Frame ก่อนซึ่งพี่คิดว่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ควรที่จะเปรียบเทียบกันมากที่สุดก็คือ Canon R7ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ